กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนนะครับพบกับผมเคนะครับในคอนทราสต์สตูดิโอนะครับเรื่องราวที่โด่งดังนอกจากเรื่องม็อบเมื่อวานนะครับก็จะเป็นเรื่องสารศาสตร์ราชพฤกษ์นะครับผมเราไปดูที่เทรนด์ทวิตเตอร์กันเลยเรื่องราวที่มีบุคลากรทางการศึกษานะครับประพฤติปฏิบัติตัวได้แบบไม่เหมาะสมไม่ดีไม่ควรให้กำลังใจนะครับไม่ไล่ออกแต่ย้ายไปสอนที่อื่นเนี่ยนะใครเขาจะโอเคถามจริงใช้อะไรคิดเนี่ยเอาเมียมึงมาให้ผู้ปกครองกระชากหัวตามจำนวนที่เมียมึงทำร้ายสิเก่งจริงๆฟ้องแม่งใบวิชาชีพแม่งซื้อมาเปล่าวะบุคลากรมีไม่พอแต่เสือกมีโรงเรียนในเครือเยอะชิบหายแพงด้วยอีสัตว์และมีเนื้อหาอะไรกันบ้างนะครับผมสรุปมาสั้นๆแล้วกันนะถูกห้ามไม่ให้บอกผู้ปกครองให้บอกว่าล้มเล่นกับเพื่อนหลายๆคนมีอาการผิดปกติร้องไห้และกลัวการไปโรงเรียนถูกจำกัดเวลาทานข้าวแค่10นาทีแล้วก็ไม่อนุญาตให้ดื่มน้ำด้วยไม่ยอมให้เข้าห้องน้ำต้องอั้นตลอดบางคนบอกว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเลยนะมีเหตุการณ์ขนาดนี้แต่อีก3คนในห้องก็ไม่มีท่าทีตกใจหรือเข้าห้ามปรามเลยตามคลิปที่หลายๆคนได้เห็นไปแล้วเนาะตอนที่พบกันระหว่างผู้ปกครองทนไม่ไหวจะเข้าไปทำร้ายแต่ก็มีบุคลากรหลายๆคนมาช่วยห้ามไว้ผู้ปกครองก็เลยถามว่าตอนที่บุตรถูกทำร้ายไม่เข้าไปห้ามแบบนี้บ้างแฟนของบุคลากรท่านนี้บอกว่าแค่กระชากหัวจ่ายค่าปรับนิดเดียวเรื่องก็จบเพื่อนบุคลากรในโรงเรียนด้วยกันได้ให้กำลังใจบุคลากรที่ทำร้ายว่าสู้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 อะไรมีคำบอกเล่าจากห้องอื่นๆว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันอย่างเช่นให้กินอ้วกโดนไม้กวาดตี38คนลากไปตบตีหน้าห้องต่อหน้าเพื่อนๆบางเหตุการณ์ไม่เป็นข่าวและไม่มีคลิปหลักฐานและบางเหตุการณ์ก็อยู่ในชั้นศาลแล้วแปลว่าไม่ได้มีครั้งนี้แค่ครั้งเดียวนะครับอาจจะมีมาตลอดก็ได้มีการพบว่าบุคลากรบางท่านที่ทำร้ายก่อนหน้านี้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพและผอ.ไม่มีท่าทีว่าจะช่วยอย่างจริงใจและจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังแม้จะเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วก็อย่างที่ว่าแหละครับเรื่องราวแบบนี้นะครับผมว่าก็คงไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวเหมือนกันนะฮะก็น่าจะมีหลายครั้งแล้วตามข้อมูลแล้วก็หลักฐานที่ออกมามันค่อนข้างจะเด่นชัดมากแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับการติดตามข่าวสารอะไรแบบนี้นะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับอ่านวิเคราะห์หลักฐานให้ถ้วนถี่นะครับมีหลากหลายข้อมูลหลากหลายมุมนะครับก็ต้องตามดูตามอ่านกันนะครับไม่ใช่ว่าเจอข่าวปุ๊บบอกว่าเฮ้ยแน่นอนข่าวนี้ชัวร์คนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ใช่มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดนะครับแต่ว่าด้วยเรื่องราวแบบนี้นะฮะอย่างที่เราเห็นกันครับผมหลายๆหลักฐานมันถูกต้องตามคำให้การของแฟนของบุคลากรท่านนั้นยังไงเพื่อนๆนะครับและผู้ปกครองนะฮะก็ต้องศึกษากรณีนี้ไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้เกิดที่นี่ที่เดียวนะครับมีเรื่องราวมากมายนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นความปลอดภัยนะครับกล้าตบสักคว่ำงั้นเปิดหน้าไปเลยนะกันนะครับคงต้องตัดสารศาสตร์ออกจากลิสต์แล้วล่ะไม่กล้าไว้ใจเลยตื่นมาเจอหดหู่จังจะเรียกครูดีไหมจิตวิปริตถ้าเกิดใครที่อยากจะติดตามนะครับเรื่องราวนี้นะฮะก็พิมพ์ได้เลยนะครับ#สารศาสตร์ราชพฤกษ์นะครับผมนะก็พิมพ์เข้าไปในช่องค้นหา Facebook ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดจะตามใน Twitter ก็พิมพ์คำเดียวกันนี่แหละติดทวีตไป500,000กว่าครั้งแล้วนะครับผมพ
ผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับถูกก็ว่าไปตามถูกนะครับเรื่องราวไหนๆนะฮะผมก็ไม่ได้เข้าข้างใครทั้งสิ้นแหละอ่ะยังไงนะครับเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นนะครับเป็นแฮชแท็กเป็นประเด็นเป็นหัวข้อนะครับผมก็จะเอามาทำคลิปให้เพื่อนๆชาวคอนทราสต์สตูดิโอทุกคนนะครับด้านหน้าด้านไหนสนใจเข้ามาชมมาดูกันได้นะครับผมคอนทราสต์สตูดิโอสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม